หมอคะถ้าอยู่ในเคสที่ต้องเลือกฉันเลือกลูกหมอไม่ต้องลังเลอะไรทั้งนั้นหมอไงคะรอก่อนครับเด็กดิ้นน้อยมากเด็กยังดิ้นปกติไหมครับปกติปกติคือยังไงอะคะก็วันละกี่ครั้งเคยนับไหมครับไม่เคยสินะก็ทำงานนะหมอทำงานเหรอครับท้อง8เดือนไม่ควรทำงานแล้วนะครับอายุขนาดนี้แล้วด้วยเด็กดิ้นน้อยมากหมอคะถ้าจำเป็นต้องทำอะไรอ่ะหมอทำได้เลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหมอขอใช้อีกหน่อยแล้วกันครับหมอต้องขออันตราซาวด์ทุก2ชั่วโมงนะครับในเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันว่าจะผ่าคลอดเมื่อไหร่หมอคะเราต้องคุยกันหมอรับปากแล้วโอเคครับมีอะไรครับหมอคะถ้าอยู่ในเคสที่ต้องเลือกฉันเลือกลูกหมอไม่ต้องลังเลอะไรทั้งนั้นที่จริงสั่งสามีไปแล้วล่ะค่ะแต่กลัวว่าเขาจะไม่บอกหมอทางการแพทย์แล้วถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นทางเราต้องช่วยแม่ครับแต่นี่กรณีพิเศษไงคะฉันอยากให้หมอเลือกลูกคุณกฤษมนครับจริงๆแล้วทุกคนเป็นห่วงคุณนะครับฉันเข้าใจค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงเด็กคนนี้ต้องปลอดภัยฉันตัดสินใจดีแล้ว